ดีใจจังเลยคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำกระเทียมเจียวกับหอมเจียวของเราอุ้ยมีแต่คนขอบอกขอบใจวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากอีกนะใครที่เคยมีปัญหากับการทอดพริกขี้หนูแห้งทอดแล้วไหม้ดำสีสันไม่สวยอุตายแทนที่จะหอมกรอบอร่อยกลายเป็นไหม้แล้วก็ขมปื้อแล้วก็วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทอดพริกแห้งมาฝากจ้าเคล็ดลับในการทำพริกทอดนำพริกขี้หนูแห้งไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นเด็ดคั่วพริกออกนำพริกขี้หนูที่ได้ไปนึ่งให้พอนุ่มเมื่อได้พริกที่มีความนุ่มแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งสนิทก่อนนำพริกลงไปทอดควรเลือกใช้กระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวม้าลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเกรดพิเศษโครงสร้าง3ชั้นแข็งแรงทนทานทำให้ได้พริกที่มีสีสวยเท่ากันทั้งเม็ดปลายไม่ดำน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวม้าลาย